ที่สวนแมนชื่ออะไรครับแมนเป็นชื่อสวนไหมชื่ออะไรนะจิรวัตรฟาร์มครับจิรวัตรฟาร์มเนาะอยู่อำเภอรัตนวาปีเนาะแมนเนาะใช่ครับเป็นน้องแมนนะคะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนาะปะแมนจะพาพี่ไปดูตรงไหนของสวนปะไปกันเสียดายร้านอาหารเนาะร้านอาหารสวยมากตอนแรกว่าพี่เกือบมาอุทธรณ์ทำงานเป็นเชฟที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วโอ้หรอน้องจบเชฟมาแล้วมาเปิดทำร้านอาหารที่นี่แล้วครับใช่เสียดายเนาะอันนี้อะไรนี่แมนอันนี้เป็นกระทบลกตั้งแต่น่าจะมันล้างแล้วที่แล้วคุณไม่เปลี่ยนเป็นอะไรเหรอคะหรือยังไงเปลี่ยนอยู่ครับจะเปลี่ยนเป็นอะไรหรือว่าแตงแม่พวกเขาเรียกว่าบวบอ๋อบวบเหลี่ยมบวบอะไรอันนี้ทำอะไรครับอันนี้เป็นบ้านพักเฉยครับบ้านพักใช่ไหมโอ้โหไฮโซมากแล้วแมนนอนหลังไหนเนี่ยนี่ฮะนอนหลังนี้อ้าวเหรอแนนไม่นอนหลังนี้เหรอไม่ฮะเรามาแล้วแขกเหรอใช่เอาไว้รับรองโอ้โหเดี๋ยวพี่มาเป็นแขกนะวันหลังโอ้เรือรับรองเปิดเป็นรีสอร์ทได้เลยนะเนี่ยคุณเนี่ยโอ้นี่บ่อน้ำอะไรนะแมนก็อันนี้ทำตอนแรกเป็นบ่อน้ำตกไม่แบบปิกนิกกันเฉยๆเดี๋ยวโลดโลดโอ้ยเธอลืมบินโดนอยู่สวนพี่นุ้นนี่แล้วตอนนี้เป็นน้ำเติมสีแล้วไปเป็นน้ำสีฟ้าเติมเคยเติมแล้วใช่ไหมใช่ฮะตอนนี้มันแล้งแล้วก็เลยไม่ได้เติมละน้ำมันก็เลยเป็นสีนี้ละอ้าวทำไมอ่ะมันอยู่ได้นานไหมครับการเติมสีครั้งนึงอ่ะก็เป็นเดือนเกือบเดือนเลยนะฮะถ้าแบบไม่มีฝนแมนลงทุนไปเท่าไหร่เนี่ยผ้าปูกับทั้งหมดผ้าปูทั้งหมดนี้มันเป็นรุ่นหนาครับเป็นหนาพิเศษอะสั่งมาบ่อนี้น่าประมาณ 3-4 หมื่นเฉพาะผ้าใบเนาะแล้วก็มีโซลาร์เซลล์สูบตัวนั้นเหรอใช่ครับเป็นน้ำพุเล็กดูบันไดก็เท่มากเลยอ่ะใครเป็นคนไอเดียน่ะบันไดลิงเนี่ยใครเป็นเมื่อก่อนแบบน้ํามันเต็มปิ่มนี่ก็มีว่ายแล้วเธอมาดูบันไดลิงน้องเค้าน่ารักน่ารักอ่ะนี่บ่อน้องเค้าสร้างมาเพื่อเติมสีใส่บ่อนะแบบเป็นบ่อปิกนิกอ่ะใช่เพราะว่าแถวนี้มันเก็บน้ําไม่ค่อยอยู่ฮะก็เลยต้องปูบ่อค่าใบเยอะมั้ย 30,000 40,000 ประมาณ 30,000 กว่าดูกังหันพังแล้วเสียดายเนาะนู่นฮะใช่หักหมดเลยก้อนลมแรงอ้าวเหรอโอ้โหนี่นะวัดมันยังเอาดินลงไปเนาะไอ้นี่ดินมาสไลด์ลงไปลงทุนหมดไปกี่ล้านเนี่ยของคุณอาณาจักรคุณนี่อันนี้อะไรนี่แมนอันนี้ก็เป็นกะเพราอันนี้ก็เป็นส่งใครอันนี้ขายตลาดทั่วไปอยู่ครับตลาดกำลังจะเอาเข้าไมโครเหมือนกันตลาดบ้านทั่วไปไปดูป่ะตอนนี้ก็มีออเดอร์พวกร้านหมูกระทะชาบูเข้ามาด้วยอ๋อเหรอครับที่แถวรัตนะเหรอผักบุ้งฮะเนี่ยผมกุ้งเริ่มทำช่วงเนี่ยเดือนเนี่ยทุกคนอ๋อนี่ลงเรือนแนนเหมือนไอของแมนเหมือนกับสมัยก่อนที่พวกเราคิดเนาะว่าคว่ำสองเลนอ่ะสองแปลงผักอ่ะนะแล้วเราทำบริหารจัดการตรงกลางเนี่ยมันพอดีถูกไหมแมนเนาะใช่ครับลงเรือนแบบเนี้ยอันนี้แมนปลูกอะไรครับอันนี้ลงสลัดมันไม่พอจากแปลงนู้นก็เลยมาเติมไปอ๋อเนี่ยแมนมีทั้งแปลงบนพื้นแบบดูป่ะแปลงทั้งแปลงอยู่ที่พื้นแล้วก็แปลงยกสูงด้วยอ่ะแม่ค้าประจำเขาก็มาซื้อเขาซื้อยังไงครับก็เราก็ตัดให้ช่างกิโลใส่โอ้เหรอกิโลละกะเพราขายส่งอยู่40บาทอ๋อโลละ40เหรอโอเคอยู่นะใบใหญ่ดีอยู่นะของแมนเนี่ยเหรอผมว่าจะลื้อกันยกละผ้าใบทำไมอ่ะมันทำให้มันร้อนใช่มันไม่ได้เก็บความชื้นดีเหรอแล้วเราปวดดินอะไรมันไม่ได้ด้วยแต่ว่าก็รักษาหญ้าได้ดีดีอย่างนึงใช่เสียมันก็มีเสียมีดีนี่นี่โรงเรือนแมนเมื่อก่อนพี่เคยไปแอบดูโออันนู้นเหรอที่ว่าปลูกอะไรข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ฮะอะไรก็ลื้อละจริงทำนี้ก็ดีเนาะระบบน้ำอย่างนี้เลยใช่แรกทำเป็นโรงใหญ่ก็ต้นทุนสูงก็เลยเราก็มาดัดแปลงแล้วดัดแปลงเป็นโรงนั้นไม่รับซุ้มอ่ะอันนี้เป็นแค่เหล็กเส้นบางๆแล้วก็เชื่อมแล้วก็เอาอันนี้มาห่อเนาะเนาะอันนี้ไงเราอะแดปเอาหมดเลยเออเก๋อ่ะเนาะเป็นแปลงที่แบบว่าแบบต้นทุนต่ำเนาะนี่
เรามีแล้วก็ส่งเขาบอกใช้ท่ออะไรนะเขามีสัญญาว่าส่งทุกวันเท่าไหร่ทุกอาทิตย์มีแล้วก็ส่งเขาก็ไม่ได้บังคับเพราะว่าเขาก็เข้าใจเราว่าถ้าเราไปส่งเราคุ้มไหมอะไรเงี้ยถ้าเรามีผักน้อยเราก็ไม่ไปก็ได้แต่ว่าก็ไม่ควรจะเกิดไม่ควรจะแบบเว้นใช่เว้นหลายรอบผมส่วนมากก็ถ้ามันไม่มีจริงก็เว้นรอบนึงรอบต่อไปก็ต้องส่งละอาทิตย์นึงผมส่งถ้าหนองคาย2อุดการ22อะไร2รอบ2รอบต่อโอ้โหแต่ว่าเนี่ยเริ่มละผักเริ่มมีปัญหาแล้วใช่ฮะเพราะว่าร้อนแล้วแบบต้องเพิ่มวอลุ่มขึ้นเพื่อเพิ่มขึ้นใช่ฮะเพื่อเอาเผื่อมันมีไอ้พวกที่ต้นแคะบ้างแกนบ้างอะไรเงี้ยก็มาหักล้างกันเราก็ต้องเพิ่มวอลุ่มแล้วอาทิตย์หนึ่งรอบหนึ่งของแมนส่งกี่โลอ่ะรอบนึงบังคับใช่ไหมแต่เขามีออเดอร์มาฮะล่าสุดก็ร้อยกว่าถุงละประมาณ30โล30กว่าโลใช่แต่ผมต่อที่ใช่ไหมใช่ฮะเนี่ยพวกนี้ไปส่งหนองคายเขาส่งมาออเดอร์ร้อยกว่าถุงแต่ว่าก็มีไม่ถึงให้เขาก็บอกเขาอยู่ว่าน่าจะเป็นอีกขออาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะน่าจะลงตัวแล้วของแมนนี่ต้องมีมาตรฐานให้เขาไหมหรือเราไม่จำเป็นไม่ซีเขาไม่ซีเขาก็อินตอนแรกก็เป็นถ้าผมมีโรงแพ็คเนี่ยมันต้องทำโรงแพ็ค GMP แล้วก็แปลงเป็น GAP แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ส่งตรวจอยู่ดีเพราะว่าส่งตรวจกับแมคโครให้ไปส่งตรวจอยู่เซ็นทรัลแล็บเหรอใช่วิทยาศาสตร์อะไรอยู่กรุงเทพอ่ะค่าตรวจก็เกือบ 8-9,000 เลยใครจ่ายเราจ่ายอ๋อเซ็นทรัลแล็บอ๋อมันมีส่วนลดอยู่นะใช่ฮะแมคโครออกที่จริงมัน 20,000 กว่าเลยนะพี่อ๋อเหรอใช่อ่ะเบ็ดเสร็จอ่ะแต่แมคโครก็ช่วยเพราะว่าเป็นเพราะว่าจะส่งแมคโครเขาก็ดีลให้เขาบอกว่ามาจากแมคโครอะไรเงี้ยเขาก็ติดต่อให้เราก็โอเคนะมีร้านนั้นปลูกอะไรอะไรนะแบรนด์ว่าอะไรนะแล้วสุดท้ายอะไรนะสุดท้ายเราก็ออกเอง 8-9,000 อันนี้ก็คณะนี่ใช่คณะแต่ว่าโอ้โหไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แมนเป็นระบบสั่งงานทางมือถือหรือว่าแมนนวลตั้งเวลาเฉยครับตั้งเวลาเฉยใช่ไหมเพราะว่าวันนี้คนงานหยุดก็ปกติก็จะมีคนงานมาเดินดูมีกี่แปลงนี่ของแมนมีแค่นี้เหรอมีอันนี้กับอันนี้ไม่เฉพาะสลัดมีคู่นี้เนาะครับแล้วก็เนี่ยอันยาวเป็นแปลงเริ่มใช้คนทำก่อนหน้านี้อ่ะไอ้ตลาดผักมันก็ตันไปเรื่อยๆเพราะหน้าฝนใช่หน้าหนาวอุ้ยนี่ไงทำเหมือนเราโลดอันนี้โลดแมนก๊อปปี้พวกเราคุณไปดูของดิฉันแล้วคุณมาก๊อปปี้ใช่ไหมเนี่ยอาจจะใช่ตันจริงเมื่อกี้เพราะว่าหน้าหนาวหลังจากปีใหม่มาตันผมก็เลยลดวอลลุ่มมาใช่พี่ก็เพิ่งลดแล้วนี่แหละแล้วทีนี้อยู่ดีก็แมคโครกลับมาตูมอีกรอบก็เลยทีนี้ก็เลยเพิ่มกำลังการผลิตต่อทีนี้ก็อัดเนี่ย2 วันปลูกเป็นเต็มแปลงหลังคานี่คุณไม่ได้มุงมาแล้วฮะลมเปิดอ๋อแล้วออกเลยช่วงนี้อ๋อไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมดูแมนแค่เทเสาอย่างนี้เนาะรถเนาะแล้วก็เนี่ยครับทำง่ายๆเลยอะมันต่ำเกินอะก็ร้อนด้วยนะครับนี้นะเราอาจจะร้อนอยู่แต่ว่าพอให้แบบหัวเข้าได้นี่นะถ้าแบบติดดินเกินอ่ะมันเตี้ยเราไม่วางด้วยใช่ปิดร้อนลดฝนดินนี่คุณใช้คนกี่คนนี่ประมาณ4-5คนนะเนาะเยอะลงอันนี้ไม่ฮะคุณงานฉีดปุ๋ยแล้วเขาเข้มไปถอดปลั๊กออกคือมันโดนแดดนะฮะเช้าฉีดปุ๋ยเย็นเนี้ยแล้วเช้ามาไม่ได้เปิดน้ำใส่ไม่ได้ล้างมันใช่ฮะมันเลยเป็นอย่างนี้เลยอ๋อความผิดพลาดของคุณไงอ๋อวันนี้พอตัดแล้วนะอันนี้มันไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าน้ำเยอะเกินคนงานมาใหม่ทีนี้เขาจัดการน้ำไม่ค่อยดีด้วยยังไม่เข้าใจเนาะอันนี้แมนใช้ดินนิดเดียวด้วยนะนี่ใช่ไหมนี่พี่ดูนี่ใช่ฮะนี่ดินบางๆสลัดปลูกได้เลยดินบางๆเออข้าวเค็ม
ลากันไม่ไม่เปลี่ยนเลยเติมอย่างเดียวปล่อยให้มันแห้งแล้วก็เติมแล้วผ้านี่แมนเอาผ้าอะไรครับเป็นตอนแรกนังคาใช่ผ้าใบหมุนหลังคาไหมใช่ครับอ๋อผมมีของเนี่ยนาวิชัยอ๋อของพี่วิชัยใช่พี่วิชัยมาทำมาให้อันไหนครับโรงนี้เหรอทั้งหมดโรงนี้แหละอ๋ออะไรก็ทั้งหมดนี่ก็แต่แกเชื่อมเหล็กให้แข็งแรงนะดูดิแปดเก้าหมื่นพร้อมโต๊ะอ๋อโอเคนะช่วงนั้นเหล็กยังไม่แพงเท่าไหร่นี่ทำอะไรเก็บน้ำป่ะปลูกพืชชั้นสองปลูกเนี่ยมันเขาเรียกว่าผักผักแป้นเหรออ่าใช่ฮะอันนี้มันเริ่มแก่แล้วไม่ได้อันนี้เออไอแมนไม่ทำผักแป้นขาวอ่ะขายดีนะอ๋อใช่ไหมฮะที่มันขาวๆที่เอาปิดแสงมันด้วยใช่ใช่เห็นแม่เคยพูดเออแต่ถ้าปลูกแบบพวกไอผักชีใบเลื่อยฮะก็ได้นะฮะหอมเปย์เออหอมเปย์เออเออสวยคณะครับไหนอันไหนเนี่ยตัดไปแล้วเฮ้ยไหนอ๋อเพราะว่าพวกร้านอะไรไอ้นี่ฮะนี่พวกร้านหมูแช่แข็งเงี้ยฮะหมูกระทะชาบูอย่างเงี้ยฮะค่ะใช่ครับเพราะว่าทรงโลเท่าไหร่พวกชาบู20 บาทราคาท้องตลาดก็ใช่ก็โอเคก็ดีนะแมนปลูกหลากหลายดีใช่เรามีแอนแก้วมาแล้วแอนงานมาเสียบไปมันก็ขึ้นไปอันนี้กวางตุ้งกวางตุ้งฮ่องเต้มาจากไหนคือแมนเจาะตลาดกลุ่มชาบูหมูกระทะเลยนะนี่ของที่คุณปลูกนี่คือร้านชาบูหมูกระทะพอดีน้ำพุ่งบ่ใช่เป็นระบบน้ำพุ่งของคนรู้จักเป็นเจ้าของร้านเหรอเป็นเขาเรียกว่าเขาส่งหมูอยู่แล้วอ่ะแช่แข็งมีบึงกาฬนครพนมหนองคายเขาก็ชวนเราทีนี้อยากเจาะกลุ่มตลาดผักอย่าว่าไอ้นั่นนะไอ้เพื่อนไอ้เบนอ่ะโลดชื่ออะไรนะโกตามาร์เก็ตอะไรเงี้ยป่ะชื่อพี่แจ็คเหรออ่ากลุ่มโกตาเลยฮะส่งโกตาอ๋อโอ้คุณรู้จักคนเยอะนะเนี่ยโอ้ก็ค่อยๆหายพี่ยังไม่ได้ครับคุณเลยนี่ส่งแค่นี่ปลูกลูกค้าขนาดนั้นส่งปลูกส่งทันเหรอเหมือนน้อยไปนะกับผักที่ปลูกอ่ะใช่ครับเหมือนลูกค้าเยอะกว่าผักอ่ะเพราะว่าแผนเพิ่งมาใช่ไหมเนี่ยเพิ่งมาเดือนที่แล้วอ่ะพี่ผมเนี่ยผมเริ่มขยายไปแล้วตอนแรกผมก็บานเนี่ยโลมีแค่นี้อืมใช่พี่เคยแอบมาตอนแมนไม่อยู่มันไม่ได้มีเยอะขนาดนี้ไงใช่ฮะอันนี้เพิ่งขยายไปอันนี้ผลิตตามออเดอร์ของจริงเหมือนกันนะนี่กระลำเลยเราลองว่าเนี่ยช่วงร้อนๆมันจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอไหมใช่ไหมก็มีเสียบ้างได้บ้างผักกูดยังปลูกแบบมีชาติตระกูลอ่ะแบบใส่หลุมอ่ะแบบอะไรนะผ้าใบหลุมอ่ะก็เป็นราคาเนาะเอานี่แสดงว่ามันห่ออยู่ใช่ไหมแมนถึงได้ตัดไปแล้วตัดไปขายแล้วแสดงว่าห่อห่อห่อก็อาจประมาณ8 ขีดถึงโลนึงไม่เกินมันมีกระหล่ำอะไรนะอะไรนะเบาอะไรไหมรุ่นเบารุ่นหนักอะไรรุ่นหนักรุ่นเบาครับอันนี้คือรุ่นอะไรอันนี้จะเป็นรุ่นหนักอ๋อเราต้องบอกว่าซื้อพันเมล็ดกระหล่ำพันหนักถูกไหมครับเราถึงจะได้เพราะพี่เคยปลูกแล้วไม่ห่อไงพี่เลยสงสัยพอแบบพอหนึ่งพอหลวงโอ้โหนี่ก็กระหล่ำใช่ฮะเป็นกระหล่ำแบบกระหล่ำแมนขายโลเท่าไหร่เนี่ยกระหล่ำตอนนี้ก็ส่งถ้าส่งล็อตใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหิ้วละเท่าไหร่นะร้อยเฮ้ยหิ้วละสิบหิ้วหนึ่งสิบกิโลก็เนี่ยประมาณร้อยหน่อยเพราะว่าเราส่งแบบก็ปลูกห่างกันกระหล่ำอุ้ยพอมันโตมามันก็ชิดกันนะเธอดูใบดิใบมันใหญ่นะนั่นใบใหญ่ให้เปลี่ยนกินมาเปลี่ยนหมูใบเดียวเนาะไม่มีฟาร์มหมูมาขอตัดไปต้มให้หมูกินหรอวัวไม่กินหรอโลดเก็บไว้ก่อนเพราะมันจะเป็นแขนงเออมีแหนงอีกมีแหนงอีกอาทิตย์แล้วทดลองเนี่ยรอบแรกผมเอาเหรอทดลองว่าเนี่ยปล่อยไว้สัก2อาทิตย์มันจะเป็นไหมจะอมไร้น้ำไหมอาบน้ำอาบปุ๋ยเข้าไปดูท่อน้ำน้องดิ2นิ้วเนี่ยพอดีไหมกระลำบุญเล่นนี่เนาะอันนี้ใช่ครับโอ้โหคุณเป็นเกษตรกรเต็มขั้นแล้วอ่ะ หนักกว่าพี่อีกเราใช้รถเล็กกว่าตีดินใช่ครับเป็นรถตอนนี้ไปก็อะไรมันก็เมื่อกี้นี่ไงรถเหมือนรถไอ้สักแหละรถเหมือนต้วนอ่ะก็จะตีแล้วก็ยกล่อง
ไผ่ข้างหลังพันอะไรครับไม่ทราบเหมือนกันอ้าวไม่ใช่ของแม่เหรอเป็นคุณของคุณแม่ผูกอะเหมือนพันพวกไผ่หวานไผ่สามฤดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ครับแม่ไผ่เดี่ยวอันนี้แรงมากก็เลยโอ้โหแล้วแมนใช้แมนไม่ขอมาตรฐานอะไรสักอันนึงมาใส่มัน GPS หรอเอ้ย GAP GAP เหรอใช่ครับคุณไม่ขอหนองคายออร์แกนิกล่ะคุณน่าจะได้นะแมคโครรับได้นะออร์แกนิกหนองคายบิวเอสพี่เคยไปกับแมคโครแมคโครรับได้ครับแต่ว่าไม่แต่ผมใส่เดี๋ยวนี้ใส่ปุ๋ยเม็ดด้วยอ๋อไม่ได้เพราะว่าเร่งมันช่วงด้วยโอ้คุณปลูกพริกด้วยเก่งจังลองตลาดลองเพราะว่าไอ้ฝั่งเนี้ยทดลองหมดเลยพี่เนี่ยเพิ่งลื้อออกมันก็จะมีมะเขือยาวมีพริกมีกระเจี๊ยบบวบอะไรเงี้ยกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบกินฝักหรือว่ากระเจี๊ยบกินดอกกระเจี๊ยบต้มน้ำกินหรือว่ากระเจี๊ยบฝักลวกกินฝักอ๋อกระเจี๊ยบฝักอ๋อกระเจี๊ยบลวกพื้นที่กี่ไร่เนี่ยที่แมนทำเกษตรอยู่ตอนเนี้ยโดยประมาณไร่เสร็จสองเออเกินน่ะเกินหรอพี่ว่าประมาณ2ไร่ได้นะนี่3ไร่เหรอเออดูตลาดกันได้จะขยายดูพริกสวยงามมากเลยอ่ะเหมือนพริกขี้หนูไหมแมนใช่ครับพริกขี้หนูฮะใช่ครับถึงรั้วนู่นแหละกำลังค่อยๆขยายอาณาเขตไปเรื่อยๆใช่ไหมแมนครับผลิตตามออนยังไม่ได้ปรุงดินเลยเพิ่งทำยังไม่ได้มุงแสดงเพิ่งทำเสร็จอืมที่แล้วเราก็ใช้รถไถใหญ่ไถก่อนใช่ครับรถไถใหญ่ครับโค้งขึ้นมาใช่ครับอืมโอ้นี่เราก็ปรุงดินเนี่ยช่วงนี้น่าจะอัดเรื่อยๆนะฮะอัดจริงเนี่ยแหละแมนปรุงยังไงปรุงดินยังไงผมไถเสร็จแล้วทำไงต่อครับไถแล้วเราหมักต่างหากอ่ะพี่เอาผมใช้ขี้ไก่อ่ะขี้ไก่มันก็เรียกว่ามันทันใจดีเอาจริงเหรอ ใช่ขี้ไก่โอ้เคยเอาขี้ไก่ขี้วัวมาเทียบกันเออสู้ขี้ไก่ไม่ได้เลยอ้าวเหรอต่อกระสอบอ่ะขี้ไก่มันเก็บอ๋อใช่เขาบอกหมูหัววัวใบไก่ผลแต่ว่าใช้ไม่ได้ละแต่ขี้หมูไม่เคยลองอ่ะเพราะตลาดขี้หมูแถวนี้หายากด้วยก็เร็วแต่ว่าจืดเร็วใช่ไหมครับขี้ไก่เร็วกว่าขี้วัวเร็วขี้วัวมันจะมันกินนานใช่อ๋อมันจะค่อยๆได้นานสมมติว่าขี้วัวจะได้สักเดือนนึงสมมติเนาะเดี๋ยวไม่ถึงหรอกขี้หมูกับขี้ไก่อาจจะเร็วแบบว่า2อาทิตย์เนี่ยก็หมดตาให้กินอย่างเงี้ยนะถ้าไก่ต้องหมักแบบเป็นเดือนเลยอ่ะถึงมันลงได้ไม่งั้นนี่ช็อตเลยใช่ใช่หมักยังไงไปหมักกันไม่ตายแล้วไหมผมก็หมักใส่ปุ๋ยมะพร้าวอืมซื้อเครื่องปรับมาเลยเอามะพร้าวเอาแกนเอาเปลือกออกแล้วเราก็ไปขอเขามาแล้วเราก็มาใส่เครื่องปั่นปั่นมะพร้าวปั่นเปลือกมะพร้าวเลยลงทุนซื้อเครื่องปั่นเปลือกมะพร้าวเลย โหสุดยอดปั่นแล้วก็เราผสมเพราะว่าขี้ไก่มันไม่มีแกะอยู่แล้วเราสั่งขี้ไก่แกะแล้วก็มาผสมมะพร้าวแล้วก็ใส่พวกหมักรสน้ำหมักน้ำหมักปลาน้ำหมักอะไรเงี้ยฮะแมนหมักไว้เยอะไหมก็สามถังอ๋อโอเคแล้วปีนตรงไหนอีกข้างหน้านี่อะไรครับยังเป็นฮะไม่นี่ไงเนี่ยเหมือนแมนไม่สนไม้ผลเลยเนาะคุณเอาแต่ผักเลยเนาะอันนี้อะโวคาโดฮะอะโวคาโดหรือต้นอะไรนะกระท่อมเมื่อกี้นี้อะโวคาโดด้วยเหรอพันอะไรครับแมนปลูกพันอะไรไว้ใช่พันตลาดเนี่ยพี่เราเอามิดมาแล้วเราก็พอไม่รู้ว่าพันแมนอยู่ที่อำเภอเมืองนะอยู่ตรงนั้นนะโคกคำอ่ะศูนย์โคกคำเราเอามาเสียบยอดได้นะโอ้ใช่ไหมเออถ้าแมนจะเสียบยอดเมื่อไหร่แมนบอกพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่พาไปเอาพี่ก็จะเอาผมมาทำของพี่ด้วยอุ้ยสองปีแล้วได้ปีกว่าแล้วต้นมันเท่านี้เลยพี่มันต้องปลูกกี่ปีกันไหมไม่เสียบยอดเลยเสียบยอดปุ๊บก็ปีต่อไปก็ออกลูกเลยเอาลูกใหญ่เลยถ้าเราพอผลิตเพราะว่าใช่เพราะว่าของเขาน่ะลูกต้นน่ะออกลูกแล้วพอคุณเปลี่ยนยอดปุ๊บคุณบำรุงต้นมันเลยแข็งแรงออกดอกทันทีเลยกินเลยใช่ใช่ของพี่ยังอยู่ในถุงชำอยู่เลยพี่ยังจะเปลี่ยนยอดเลยแล้วตรงนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรเนาะแมนเนาะยังฮะโอ้ยที่แมนก็ติดใช่ติดถนนเหมือนกันนี่นู่นฮะฝั่งนี้ติดถนนอ๋อไอ้ตรงนี้มีของคนอื่นอยู่นิดนึงอ๋อโอเคโอ้อาณาจักรใหญ่โตมโหฬารไปดูทางนู้นปะทางนู้นไปยังไงเดินลัดไปเลยบ่เดินไปเลยครับพี่นี่อันนี้อย่าว่าของแม่ใช่ของแม่ของ
เฮ้ยของแม่ของน้าแล้วครอบครองปลาปักเลยแม่เอาแม่ทำไมปลูกไม้ป่าน่ะไม้ดอกนั้นนี่ใช่ไหมตะแบกใช่ไหมรถใช่ฮะก็ปลูกไม้ป่านะเห็ดพูดอยู่ตอนนี้แม่นปลูกไว้เฉยไปเอาเชื้อเห็ดมันลดใส่แมนเนี่ยไอ้โลงเนี่ยไอ้ค้างไอ้กระทกลบเก่าตอนแรกมันจะทำเพาะเป็นแมนพี่วิชัยแกขายต้นยางต้นละ10บาทมีเชื้อเห็ดแล้วแนนไปแอบมาปลูกแซมของแม่เลยมันขึ้นเลยเหรอพี่เอ้าขึ้นดิอันนี้ไม่รู้เรื่องเขาหยอดเชื้อเห็ดไว้ที่ต้นยางแล้วมันจะที่ลากยางมันจะมีเชื้ออะไรโซเบียมของเห็ดแล้วเห็ดละโงกอ่ะป่าก็พอปลูกไปได้มันมีป่าใช่แนนไปต้องหน้าฝนก่อนไปเอาของเขามาเมียไปซื้อเขามาต้นยางแกปลูกขายเออต้นละ10บาทเองหยอดเชื้อเห็ดไว้ให้เรียบร้อยแล้วแมนเออเห็ดหน้าคนเอามาลงใช่ป่าธรรมชาติตรงนี้เลยแล้วเก็บเห็ดเลยส่งแมคโครได้อีกเออเราเป็นแผนกผลิตแล้วขายอย่างเดียวดอกกระเจ้ากันเอออ๋อแสดงว่าแม่ชอบสไตล์สายไม้ป่าเนาะนั่นแหละแม่ไม่ทะเลาะกันผลประโยชน์ลงตัวเราปลูกป่าช่วยแม่แล้วเราก็มาเก็บเห็ดโอ้ยดูถึงตรงนี้สวยนะรถเนาะดูเปลือกป่าพายนี่ใช่หน้าฝนจะสวยนี่มองไปมันเป็นแถวสวยฮะหักต้นเยพี่ลมเนี่ยพี่เคยอยากได้แมนซื้อที่ไหนอ่ะทำเองครับฮะอุ้ยเก่งจังเลยไม่พอดีมีน้าเขาเคยทำอย่างเงี้ยหรอพี่อยากได้มาติดตรงทางเข้าสวนพี่อ่ะก็เขามาสอนช่างแล้วก็ให้ช่างหรอเพื่อใบพัดใช่ครับเราก็ไปซื้อก่อนใบพัดก็เป็นไอ้ท่อ PVC มันต้องมีเทคนิคในการตัดหรือเปล่าให้มันรับลมในการหมุนหรือเปล่ามันต้องมีเออมันจะมีแบบของมันน่ะให้มันรับลมไอ้ช่วงงอๆมันก็โค้งซันได้งอซันเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาตรฐานถ้าว่าลมเจอลมช่วงพายุไหนก็โอ้โหต้องเป็นใบเหล็กสังกะสีเนาะมันถึงจะทนเนาะมั้ยแล้วก็โค้งมันด้วยโค้งมันตอนแรกพี่เห็นพี่ก็ว่าแข็งแรงแล้วนะดูดีทางกระเสาธงชาติอ่ะมีขนาบข้างด้วยอ่ะเหมือนตอนนั้นเนี่ยทำคาเฟ่อยู่ก็เลยทำอันนี้เป็นแบบเผื่อคนมาถ่ายรูปเล่นใช่ใช่ตอนนี้ก็ไม่ได้ซ่อมแซมมาแล้วก็เลยคุณไม่หาเชฟใหม่มาดูแลร้านคาเฟ่คุณอ่ะอ๋อเชฟหายากมากแถวนี้ฮะจริงอ่ะเข้าออกเยอะมากเหรอแล้วเราปลูกไปขายไปก่อนเนาะใช่ตอนนี้เราก็ดันแมคโครก็ว่าจะเอาอย่างอื่นป้อนเข้าเรื่อยๆกุ้งต้นหอมผักชีอะไรที่มันใช้ไปทิ้งไปจำวันดีประมาณอีกเดือนหนึ่งก็เดือนสองเดือนน่าจะดันเข้าละต้องใช้พื้นที่อื่นแหละแมนมีพื้นที่เยอะได้อยู่หรอกแบบวางแผนการผลิตเพื่อให้ส่งเขาได้ทุกอาทิตย์อะเนาะอะไรนะโอ้เออแดงจักรพรรดิหรือเปล่าเหมือนแดงจักรพรรดิอยู่บ้านเราเลยนะเนี่ยแก้วขมิ้นแดงเหรอไปฮะอะไรนะไหนอ๋อป่ะเอาแล้วตรงระหว่างเลนกลางนี้แมนจะทำอะไรครับอันนี้ก็ปลูกได้ครับอันนี้ลงตอนแรกลงประกาศไปอ๋อจะเป็นโลแบบโอเพ่นอยู่ตรงนี้ใส่ฟางที่ชอบแบบใช่ผักมุ้งชอบไหมเหรอถ้าเป็นหนาพุ่งผักมุ้งเหรออืออันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็เอากะเพราหัวละพานั่นแหละน่าจะชอบผักมุ้งชอบแดดใช่ไหมไม่ชอบไม่ชอบฝนฝนมันจะเป็นลาผักแป้นก็ชอบแดดไม่ใช่เหรอพอไม่ชอบแดดตอนติดตายเลยเอ้าเหรอแดดต้นจิ๋วยังได้เอาผ่าในบ้านเลยเพราะว่าพี่ข้างบ้านแกก็ปลูกผักมุ้งกลางแจ้งอ๋อใช่ไหมครับจิบปูดอืมแต่ว่าหน้าฝนมีปัญหาคือเป็นลาสนิมลาน้ำค้างด้วยหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าหน้าฝนแล้วหน้าจิบปูดที่ไงหน้าปุ๊บตอนนี้ก็กระเพาะหาเครือข่ายแถวนี้อยู่โอ้เออแมนต้องหาแล้วแหละเพราะการตลาดแมนแน่นมากอ่ะใช่ตอนนี้หาตลาดเยอะแล้วก็ไอ้คนให้ผลิตที่หลังหาไปก่อนใช่หาอัดไว้ก่อนดูดิชิงช้าตรงนี้คุณทำเป็นพี่ว่าแมนเปิดให้คนเช่าได้นะเป็นเกสต์เฮาส์ได้นะนี่อันนี้ก็เป็นบ้านพักเวลาน้าหรืออะไรกลับมาเหรอคุณทำดีมากเลยนะอันนี้เป็นลานปาร์ตี้เลยครับ
ใช่มีชิงช้ามีแบบแม่นะคือว่าเราสามารถแก้ที่มันลดลงเหรอครับอ๋อมันระเหยไปกับอากาศด้วยร้อนเนี่ยเราแค่จริงก็ดันจากโซลาร์เซลล์มันมีแสงอีกสองแสงดันลงมาแต่ว่ามันไม่ทันแม่ไม่คิดจะปลูกองุ่นเหรอคุณมีค้างแล้วเนี่ยรอองุ่นชอบแดดนี่เห็นพี่วิชัยว่าก็ปลูกง่ายๆเหมือนคุณปลูกนี่แหละกระทกลกนี่แหละฮะง่ายไหมโลดกระทกลกไม่ได้ดูแลอะไรเนี่ยพี่วิชัยพี่วิชัยอยู่ข้างคุณก็เรียกพี่วิชัยมาช่วยสิเออตอนแรกคิดอยู่ว่าจะทำอะไรก็จะลงเห็ดเยอะลงเห็ดลงเห็ดใช่ทำเป็นลงเห็ดพี่ว่าถ้าเกิดตัวนี้มันเป็นค้างไม้เลื้อยแล้วอย่าไปยุ่งเลยลงเห็ดมันทำเป็นตูบเหมือนตัวเองปลูกผักอะดีกว่าเป็นโค้งๆอะแล้วก็เป็นสองข้างทางอะตรงนี้มันเป็นค้างแล้วก็น่าจะปล่อยให้มันเป็นพืชเลื้อยไปนะบวบเบิบอะไรก็น่าสนใจอยู่แต่องุ่นก็เป็นพืชยืนต้นนะแต่ว่ามันอาจจะต้องการการดูแลนิดนึงไหมเนาะยากนะมันจะเป็นเคมีนิดนึงมันต้องใช้เคมีช่วยนิดนึงกระทกลกจริงๆกระทกลกก็โอเคนะพันหวานน่ะก็ขายดีนะอันนี้ครับมันเนี่ยผมก็ปลูกพันหวานเนี่ยใช่ไหมสีม่วงๆอะไรน่ะใช่ๆมันมีไทนงหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ใช่มันจะเป็นเวลาสุกแล้วมันจะเป็นสีม่วงๆแดงๆแดงๆป่ะโอเคไปดูร้านอาหารของน้องเขาอะไรอ่ะอันนั้นอะไรครับอ๋อได้ลงเพราะผมอะไรนะไปดูก็มีแชทตัดของคุณแม่ด้วยโอเคไปดูกันดีกว่าโอ้โหตัวเองเพาะเองเลยเหรออ่ามีพนักงานนะอ๋อผมก็หยอดเลยเมล็ดหยอดเอาเมล็ดหยอดใช่ไหมใช่ครับแห้งเราไม่ได้มาจิ้มต้นเนี่ยแต่ว่ารากมันลอยอย่างนี้ไม่เป็นไรน้องแมนน้องนี่ของพี่ไม่ครับเหมือนของพี่อยู่บ้านมีนกเลยครับนกกระจอกมันร้อนหมดเลยของพี่ต่อสู้กับนกใช่ไหมฮะดีจางงงเลยพี่อะเพาะผักชีไม่ได้แมนเพาะได้ปะผักชีพี่ทะเลาะกับผักชีไม่สำเร็จพี่แพ้อยู่เนี่ยกับผักชีนะเป็นพืชชนิดเดียวที่พี่ยังเพาะไม่ได้อ้าวผมหวานเลยอะเหรอผักชีไทยผักชีไทยเนี่ยผมหวานเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคือชนะมีความกุ้งแล้วอันนั้นอะไรครับตัวเล็กๆดิขึ้นช่ายครับนี่นะผักกาดหินมันนี่อันนี้ผักกาดห่อลงไม่หมดเนี่ยมันเริ่มแก่แล้วมันเริ่มแก่แล้วลงไม่หมดครับนี่ขึ้นช่ายนี่เหมือนพี่พอเลยขึ้นช่ายเมื่อกี้นี้ขึ้นช่ายอาทิตย์ละ50โลอ้าวไม่พอบอกพี่ของเรายังเหลือไหมใช่ไหมจะถอนให้มีใช่ไหมไม่มาแกนมันแล้วเมื่อกี้เต็มอยู่เลยเสียดายอยู่พี่ไม่รู้ที่ขายไงพี่เลยเพาะเล่นแล้วมันเพาะมาเยอะอย่างนี้เลยแหละสลารี่ก็ขึ้นช่ายอ่ะปลากินเพียบปลาแค่ปลาอย่างเงี้ยโตแล้วมันโตเลยอ๋ออันนี้เป็นแปลงนี่ของแม่เหรอใช่ก็มีของแม่แปลงพืชดอกนี่ชมพู่คุณไม่เอาไปลงล่ะมันจะทะลุลงนี่นะชมพู่ออกมาเป็นมะเขือเทศชมพู่ออกลูกเป็นมะเขือเทศอ่ะสายพันธุ์ใหม่เนี่ยแมนไม่ปลูกมะเขือเทศสีดาเนาะส่งกลุ่มลูกค้าเนี่ยตอนแรกผมปลูกเป็นเชอร์รี่ฮะนั่นไงนั่นไงต้นเขากระถางขาวๆนั่นใช่ไหมใส่ถุงแล้วมันหมดละทุเรียนทุเรียนป้าต้นใหญ่แล้วนะออกดอกด้วยแต่ยังไม่ติดเลยปีแรกวะออกดอกแล้วก็ร่วงปีแรกไหมออกดอกใช่ครับโอ้แม่ต้องไอ้นั่นเราไม้ต้องโดบน้ำหมักอะไรมันเป้าใช่ไหมฮะอ๋ออุ้ยเสียดายต้นใหญ่ขนาดนี้แล้วว่าน่าจะดูแลให้มันติดนะโอ้โหนี่ไงยังมีบางดอกอยู่เนี่ยอินเทนพอดีเลยมีทุเรียนกินแต่ว่าคุณมาปลูกใต้แนวสายไฟบ้านคุณเองนะคะใต้แนวสายไฟบ้านตัวเองนะเดี๋ยวมันก็จะไปกีดสายไฟตัวเองแล้วทีนี้เป็นที่เปล่าแล้วก็เอาทุเรียนมาลงเออทีนี้ก็เลยเอาเสา
ไฟเข้าโอ้ทุเรียนมาก่อนสาวไฟอ่ะต้องเป็นคนออกไปทีละออกใช่ไหมเพราะว่าฉันมาก่อนเธอถูกพร้อมกันไหมต้นไผ่โน้นพร้อมกันนะฮะโอ้ดีฝั่งนี้ดีกว่าไม่มันมีปุ๋ยกับน้ำฝั่งนี้ไหลไปหาเขาไหมน้ำปุ๋ยทางไหนเออนี่ต้นอะไรไม้ใบน่ะแหละตระกูลไม้ใบอ่ะเราก็ลืมชื่อแล้วไอ้สาลิกาประมาณสาลิกาคุณแม่ชอบตระกูลไม้ใบใช่ไหมประมาณไม้กินไม่ได้ลูกชอบไม้กินได้ แม่ชอบอาหารตานะลูกชอบอาหารปากเนาะ โอเคก็ประมาณนี้นี่ไงไอ้ของน้องแม่เขาจะทำนั่นด้วยโลดระบบน้ำแบบว่าโซลาร์เซลล์สูบแล้วเป็นแบบน้ำพุอ่ะอยู่ตรงนั้นของคุณเนาะใช่ฮะตรงร้านอาหารแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วเนาะใช่ฮะดันทั้งวันเลยโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะมารีวิวสวนน้องแมนนะคะอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดหนองคายเนาะสวยๆให้มาใหม่โอ้แค่นี้ก็อลังการแล้วตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้ดูโอ้อันนี้น้องนี่เป็นการตลาดนำการผลิตของแท้เลยนะคะเนาะใครสนใจก็มาดูได้นะคะหนูฟาร์มอยู่ข้างหลังรวมๆไว้ก่อนไปทำออเดอร์ไหมใช่ฮะเดี๋ยวออเดอร์เราไปทีหลังโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะอย่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ